ตื่นเต้นไม่น้อยเลยนะคะสำหรับพลอยสายธัญลักษณ์ค่ะหลังจากได้รับการทาบทามให้แสดงละครร่วมกับนักแสดงที่เป็นนักร้องในดวงใจนะคะอย่างคุณน้ำชาชีรนัทซึ่งตอนแรกก็รู้สึกว่าเกรงแล้วก็กดดันเพราะอีกฝ่ายเนี่ยผ่านมาแล้วหลายบทบาทค่ะแต่พอได้เข้าฉากด้วยกันก็โล่งใจเพราะว่าน้ำชาเป็นคนเฟรนลี่มากแต่ก็มีอาการเขินหลุดให้เห็นนิดหน่อยค่ะก็ในเรื่องนี้ก็จะเล่นกันอยู่2คนค่ะพลอยสายกับพี่น้ำชาค่ะก็เล่นเป็นน้องสาวพี่น้ำชาก็คือในเรื่องก็จะเป็นเกี่ยวกับเป็นละครเกี่ยวกับสะท้อนกรรมค่ะก็คือจะเป็นแบบความดีความอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มันมีแง่คิดแล้วก็คติสอนใจเลยค่ะแล้วก็บทก็น่ารักใกล้ๆตัวค่ะในดวงใจเลยค่ะเพราะพี่น้ำชาก็เราฟังเพลงพี่เขาตั้งแต่เพลงรักแท้ยังไงเพลงแรกเลยตั้งแต่แบบเด็กๆแล้วก็แบบเอาวันนึงได้มาเล่นเป็นน้องสาวพี่เขาแล้วก็ได้ร่วมงานกันพี่เขาน่ารักมากค่ะเขาบอกว่าพอใส่เล่นแล้วบทนี้เป็นน้องสาวพี่น้ำชานะหนูอ๋อโอเคค่ะในตอนแรกก็เกรงค่ะเพราะว่าเราชื่นชอบพี่เขายังไม่เคยเจอตัวจริงอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ได้เล่นเป็นน้องสาวแล้วค่อนข้างที่จะแบบพอเล่นเป็นพี่สาวน้องสาวก็จะมีแบบอะไรใกล้ชิดกันนิดนึงในกองกันกี่วันนะคะสำหรับพี่น้ำชา2วันค่ะที่ว่าถ่ายกับพี่น้ำชานะคะเต็มอิ่มไหมคะเต็มอิ่มทั้งวันเลยค่ะก็จริงๆตอนที่แสดงด้วยกันนะคะพี่ก็ค่อนข้างที่จะเข้าบทกับพี่เขาทุกซีนเลยค่ะก็แล้วก็อาศัยดูพี่เขาก็จะเล่นเป็นอย่างธรรมชาติมากพี่เขาบอกไม่ต้องเกรงก็คือเล่นเป็นแบบว่าเป็นพี่สาวน้องสาวกันจริงๆเลยค่ะทำให้เราชื่นชอบในตัวน้ำชาเพลงแรกเลยค่ะที่พี่เขาเคยปล่อยซิงเกิลเพลงแรกมานะคะรักแท้ยังไงคือเพลงนี้มันติดหูค่ะแล้วก็พี่เขาก็ร้องออกมาได้เพราะมาก